มาจะได้จังได้แค่นี้เองแต่รอเงินก่อนแป๊บนึงนะว้าวพบผู้ช่วยที่มีศักยภาพว่ารับสมัครไกด์เซอร์เวอร์นะฮะไปเราไปหาไกด์กันดีกว่ารับสมัครไกด์นะครับหรือไปตามหาคนมาช่วยงานนะฮะยังไงเจ๊พักนี้ก็ว่างแล้วใช่ไหมมาทำงานที่นี่ให้ดีๆอยากเพื่อนสู่ลูกจ้างไว้เฮียได้เวลาหาคนเข้าตีนะฮะเราจะไม่ไปบุกเบิกจักรวาลกันแล้วเราจะเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์แทนนะเดี๋ยวร่วมธุรกิจกับเฮอร์ต้าเอานะเฮ้ซีโร่ไม่ใช่เหรอเนี่ยมาหาฉันไม่ได้เหรอสนใจมาเป็นอาสาสมัครที่พิพิธภัณฑ์ไหมบังเกิดจริงๆเมื่อกี้พีล่าก็เพิ่งจะเดินออกไปแล้วนายก็มาถามฉันเรื่องนี้พอดีเขาเพิ่งเอาแบบฟอร์มเรซูเม่มาให้ฉันบอกว่าถ้าเขียนเสร็จก็ให้ส่งไปที่แผนกต้อนรับของพิพิธภัณฑ์จากนั้นรอเรียกสัมภาษณ์ตอนนี้ฉันกำลังกังวลเลยว่าจะทำยังไงดีรับสมัครสิได้ค่าจ้างรายวันพร้อมอาหาร3มื้อเลยนะฟังดูเหมือนเธอจะไม่สนใจนะยุ่งยากขนาดนั้นเลยมันกังวลเว้ยแปลว่ามันจะไม่ได้มันกลัวมันจะไม่ได้งั้นก็ดูเหมือนขั้นตอนจะไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นแล้วฮะแต่พีล่าก็พูดถูกในเมื่อไม่มีใครที่ไม่รู้ว่าเราสองคนไปไหนมาไหนกันตลอดไปไหนไปกันตลอดถ้าไม่ทำตามขั้นตอนทางการพวกนี้คงได้เป็นขี้ปากชาวบ้านแน่แล้วนายก็มาได้จังหวะพอดีนายช่วยดูเรซูเม่ให้ทีสิว่าต้องแก้อะไรอีกไหมได้สิไว้ใจฉันได้เลยถ้าให้คะแนนการเขียนเรซูเม่เป็นอีกราคาหนึ่งอาชิบหายแล้วมึงจะรีดไถเงินวะฉันรู้อยู่แล้วว่านายน่ะพึ่งได้งั้นก็ช่วยดูให้ทีนะพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งบรดอกใบสมัครอาสาสมัครชื่อเซอร์วัลแลนโดดูประสบการณ์ยุคสร้างเมืองมีจบการศึกษาก็คือนี่คือเลขรุ่นใช่ไหมจบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมพลังงานจิโอเมรอนจากคณะวิศวกรรมของโรงเรียนแห่งทหารแห่งบรดอกอ๋อนี่คือเลขปียุคสร้างเมืองปีนะฮะเริ่มงานที่แผนกเทคโนโลยีกองกำลังซิลเวอร์แมนเป็นผู้นำโครงการที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สำคัญพร้อมทั้งออกจากแผนกเทคโนโลยีในปีเดียวกันและได้เริ่มตั้งเริ่มต้นกิจการ Never Winter Workshop อีกทั้งยังได้ทำกิจกรรมในฐานะนักร้องเพลงร็อกแอนโดจนถึงปัจจุบันความสามารถพิเศษการแสดงและการศึกษาดนตรียุคก่อนประวัติศาสตร์ของบรดอกการออกแบบและควบคุมระบบบูรณาการทางไฟฟ้าที่อาศัยพลังงานจากซิลเมรอนวิศวกรรมข้อมูลการออกแบบเครื่องกลการผลิตและระบบอัตโนมัติระบบอาวุธและวิศวกรรมการปล่อยอาวุธการออกแบบผลิตควบคุมและการทำวิศวกรรมทางข้อมูลของออโตเมตอนการนำทางสำรวจและเทคโนโลยีการควบคุมวิศวกรรมกระสุนและเทคโนโลยีการระเบิดวิศวกรรมเข้ารหัสลับและเทคโนโลยีวิศวกรรมอุปกรณ์ฉุกเฉินเป็นยังไงบ้างนายคิดว่ามีตรงไหนที่ต้องแก้ไหมดูเป็นทางการผิดคาดเชียวฉันว่าไม่ต้องแก้อะไรแล้วล่ะฮ่าฮ่าคงคิดว่ามันต่างจากสไตล์ปกติของฉันมากสินะบอกตามตรงนะเมื่อก่อนตอนที่ฉันทำวิจัยในฝ่ายเทคโนโลยีฉันต้องใช้เวลากว่า 60% เพื่อรับมือกับแบบฟอร์มที่ยุ่งเหยิงของพวกรีพอร์ตตลอดเลย
เพราะงั้นตอนนี้แค่ฉันเห็นหัวข้อแบบฟอร์มที่มีคำว่าบรอดอกกองกำลังซูเปอร์แมนและป้อมครีพอตมือก็จะขยับไปเองและเขียนอะไรอย่างอื่นไม่ได้แล้วน่ะเลยน่ะป้อมครีพอตเขาชอบอะไรทำนองนี้น่ะเขียนแบบนี้ไปอย่างน้อยคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกหรือนายคิดว่าใครควรใส่ความเป็นตัวเองสักหน่อยเป็นตัวเองดีกว่านะงั้นนายคิดว่าเขียนยังไงถึงจะเหมาะแก้ตรงช่วงชื่อต้องแก้ด้วยเหรอแต่ในเมื่อนายบอกว่าต้องเป็นตัวเองงั้นฉันไม่เกรงใจหรอกนะเขียนแบบนี้ละกันซูเปอร์สตาร์ร็อกแอนด์โรลและอัจฉริยะด้านเครื่องกลหนึ่งเดียวของบราด็อกนายคิดว่าไงดูเป็นตัวเองดีเอาแบบนี้แหละช่างเถอะไม่ต้องแก่แล้ว ฉันว่าแล้วเชียวงั้นตกลงตามนี้ไอ้เหี้ยเป็นการแกล้งเพื่อนที่หัวควยมากแกตรงช่วงประสบการณ์ละกันประสบการณ์บอกตามตรงฉันคิดว่าฉันคิดไม่ค่อยออกต้องเขียนอะไรลงไปบ้างนึกออกแล้วเขียนเรื่องที่ฉันช่วยพวกนายแก้วิกฤตเตอรอนลงไปแล้วกันก่อนที่วิกฤตเตอรอนจะขี้คลายได้ช่วยเหลือผู้มาเยือนที่กอบกู้กองกำลังซิลเวอร์แมนตามจับกลุ่มและหลีกหนีได้สำเร็จหลายต่อหลายครั้งและในระหว่างที่ปะทะกันก็ยังสามารถเอาชนะทหารของกองกำลังซิลเวอร์แมนและกัปตันได้อีกด้วยไอคิดว่านี่จริงสุดๆเอาแบบนี้แหละโอเคตกลงตามนี้ไอ้เหี้ยเป็นแบบฟอร์มที่เหี้ยมากแก้ตรงช่วงความสามารถพิเศษละกันความสามารถพิเศษงั้นเหรอรู้สึกว่าของเดิมเขียนได้เหมือนกับเมนูอาหารที่จืดชืดจริงๆนั่นแหละทั้งยืดยาวและก็ดึงดูดความสนใจคนอื่นไม่ได้เลยถ้าเขียนย่อๆเหลือแค่ถนัดทุกอย่างยกเว้นเรื่องหาเงินนะคิดว่าไงสั่นกระชับได้ใจความเอาแบบนั้นแหละสมกับที่เป็นฉันจริงๆงั้นตกลงตามนี้ไอ้เหี้ยเยี่ยมเลยเท่านี้ก็สมบูรณ์แบบถ้าแม้แต่นายยังพูดแบบนี้งั้นฉันก็สบายใจแล้วเดี๋ยวฉันจะเอาไปส่งเองเราไปที่พิพิธภัณฑ์กันไอ้เหี้ยกูหยุดขำไม่ได้ไอ้สัตว์รับสมัครไกลนะฮะ僕を濡らさないようにねรบกวนด้วยได้ทำฉันมาได้เลยต้องตรวจตัวเลยหรือเปิดประตูเข้าไปเลยไม่ได้เหรอฮะฉันเป็นเจ้าของที่นี่นะสวัสดีไม่ทราบว่าฉันต้องส่งใบสมัครไกด์อาสาสมัครประจำพิพิธภัณฑ์ให้คุณใช่ไหมสวัสดีคุณเซอร์วัลฉันเอาเรซูเม่ของคุณไปให้คุณเพล่าดูเดี๋ยวนี้แหละรีบขนาดนั้นเชียวทำไมถึงถอนหายใจล่ะไม่มีอะไรหรอกช่วยตามฉันมาที่จุดพักหน่อยสิตอนนี้ถึงเวลาพักแล้วเหรอเหมือนจะได้เวลาขอตัวแล้วสินะนายคิดว่านายคิดอะไรอยู่เนี่ยไม่ใช่แน่นอนและนายต้องมาเป็นผู้ช่วยประเมินการสัมภาษณ์ด้วยอย่าคิดจะหนีเชี่ยวหนีไม่ได้จริงๆสินะแน่นอนขั้นตอนที่ควรจะเป็นก็ต้องเป็นไปอีกอย่างฉันสนใจข้อมูลในเรซูเม่ของเธอมากเลยฉันไปเตรียมตัวก่อนเถอะส่วนซิโร่ถ้ายังมีเรื่องที่ต้องจัดการก็ไปทำเถอะพวกเราจะรอโอเคเข้าร่วมเลยจริงๆเราอัปเกรดอันนั้นให้เต็มแล้วนั่นยังทำเควสทีเดียวได้เลยนั่นน่ะมาแล้วเหรอซิโร่งั้นพวกเราเริ่มกันเลยไหมเริ่มกันเลยอะแฮมงั้นเตรียมตัวให้ดีคุณเซลเลอร์การสัมภาษณ์กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนี่มันเป็นทางการไปหน่อยไหมอย่างนั้นคุณเซลเลอร์ไม่สิฉันขอถามเซโร่ก่อนดีกว่าว่านายได้ช่วยเธอกรอกเรซูเม่หรือเปล่าฉันชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วเปล่าสักหน่อย
ชักจะน่าสนใจขึ้นแล้วสิเจเล่ก็มีด้านมืดแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยอะแฮมผู้สมัครกรุณาอยู่ในความสงบด้วยเธอแกล้งทำเป็นจริงจังใช่ไหมเนี่ยเอาล่ะคุณซิเวอร์คำถามต่อไปเกี่ยวกับชื่อคุณช่วยอธิบายชื่อที่ซับซ้อนนี้ทีได้ไหมตามที่ฉันรู้มาชื่อของคุณไม่ใช่แบบนี้นะคือว่าจงใจถามข้อนี้แน่ๆฉันควรตอบยังไงดีล่ะซิโร่คิดอะไรก็บอกไปเลยก็บอกไปว่าฉันเป็นคนช่วยแกโอเคโอเครับผิดอันนี้รับผิดสมแล้วที่เป็นนายกล้าทำกล้ารับไอแฮมชื่อนั้นไม่สีฉายานั่นน่ะจริงๆแล้วเซโลออกไอเดียให้ฉันเขาคิดว่าแบบนั้นแสดงความเป็นตัวเองได้ดีกว่าเฮ้ที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองงั้นไปที่คำถามถัดไปเลยดีกว่าไม่เคยเห็นเพล่าที่ดูน่ากลัวแบบนี้มาก่อนเลยเกี่ยวกับประสบการณ์ฉันเห็นคุณเขียนด้วยนั้นว่าถือเป็นความดีความชอบเลยล่ะงั้นคุณช่วยเล่ารายละเอียดนี้มาที่มาที่ไปหน่อยได้ไหมอะแฮมในเมื่อเขาอยากฟังก็เล่าให้เขาฟังเลยขอโทษนะเพล่าตอนนี้ยังทันนะนายพูดมีเหตุผลอันที่จริงตอนนั้นเรื่องราวเป็นแบบนี้สมจริงสมจังนี่แสดงความเป็นไกด์ที่ดีไงเล่าเรื่องได้ชัดเจนไม่นึกเลยว่าเธอจะเล่าจริงๆตรงช่วงความสามารถพิเศษถนัดทุกอย่างยกเว้นเรื่องหาเงินเขียนได้กระชับดีนะแต่คุณเซเลอร์อาจจะไม่รู้การดูแลพิพิธภัณฑ์ก็เหมือนกับการทำธุรกิจถ้าจุดอ่อนในการในความสามารถของคุณทำให้พิพิธภัณฑ์เสียกำไรแล้วเราควรจะทำยังไงล่ะคือว่าซิโร่นายเห็นไหมเมื่อกี้เขายิ้มอยู่แน่ๆเลยนี่แหละเป็นทางเลือกที่ถูกต้องทั้งหมดนะฮะการแกล้งโซโบและให้เพลาหัวร้อนเธอก็จ่ายเงินชดเชยไปสิจะทำอะไรได้อีกล่ะบางทีเธออาจจะไม่เหมาะกับงานนี้จริงๆนายใช้เงินคนอื่นจ่ายถึงได้ไม่ร้อนใจสินะถ้าอย่างนั้นคุณผู้สัมภาษณ์คำถามนี้ฉันคิดว่าถ้าฉันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลเสียต่อการจัดการพิพิธภัณฑ์ความเสียหายส่วนนี้ฉันจะรับผิดชอบเองและถ้ามันเป็นจำเป็นฉันจะจ่ายเงินชดเชยให้ก็ได้กล้าหาญดีนี่นะเอาล่ะเราสัมภาษณ์กันถึงเท่านี้ก่อนต่อไปก็ประกาศผลการสัมภาษณ์แล้วยินดีด้วยเซเวอร์เธอผ่านการทดสอบผ่านได้ไงเนี่ยไอ้เหี้ยอีกอย่างในการสัมภาษณ์เมื่อกี้ฉันแกล้งเธอเยอะไปหน่อยขอโทษด้วยนะกะและเชี่ยวการสัมภาษณ์นี้คงไม่ใช่ว่าเธอตั้งใจจัดฉากมาเพื่อรอเรียนฉันใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่สักหน่อยขั้นตอนรับสมัครพวกนี้เป็นความต้องการของหัวหน้าผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ฉันแค่ทำตามเท่านั้นเองแต่ถึงยังไงเธอก็เป็นถึงร็อกสตาร์ก็หวังว่าจะช่วยจุดประกายความกระตือรือร้นของผู้เข้าชมทุกคนที่มาพิพิธภัณฑ์นะอีกอย่างเซโร่วันนี้ลำบากนายแล้วล่ะขอบคุณที่ทุ่มเทเพื่อแผนฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์รู้สึกเหมือนกุมมับปั่นพิพิธภัณฑ์เล่นมากกว่าเย่ได้พนักงานใหม่สำเร็จเควสแล้วมาเราเข้าไปข้างในกันเลยเพื่อที่จะจ้างพนักงานใหม่นะฮะนี่สะสมไปไปเลยมาบุคคลใหม่นะฮะนี่เราสามารถรวบรวมฮีโร่ได้เต็มนี่เลยเนี่ยโอเคเล่นยาวๆครับเควสนี้วันนี้ทั้งวันไม่ทำแล้วเล่นเควสนี้เควสเดียวพอแล้วโอเค